ต้องบอกว่าในยุคในสมัยนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเก่งจริงๆนะหลายคดีโดยเฉพาะเรื่องของการจี้ชิงปล้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงหรือว่าไม่กี่วันเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาหรือว่าคนร้ายได้แล้วนะครับล่าสุดเคสนี้เหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่ามีหนุ่มคนหนึ่งไปเล่นการพนันจนหมดตัวเลยคุณเนคุณผู้ชมค่ะแต่อำนาจตำรวจเนี่ยไม่กลัวเท่าอำนาจเมียเขาบอกแบบนี้นะฮะไม่กลัวเท่าเมียเนี่ยกลัวเมียมากกว่ากลัวตำรวจบอกง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมปรากฏว่าไม่มีเงินใช้นำมีดเนี่ยไปจี้ชิงเงินนะครับที่ร้านรับส่งพัสดุสุดท้ายไปไม่รอดนะฮะตำรวจจับทันควันเลยนี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดช่วงหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเป็นร้านที่เขาเปิดรับฝากไปรษณีย์แล้วก็พัสดุอยู่ที่หมู่บ้านดีดีแลนด์หมู่ที่4ตำบลอุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพเนี่ยบอกว่าเห็นคนร้ายนะครับเป็นชายสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีดำบุกเดี่ยวเข้ามาภายในร้านแล้วก็ใช้วุฒิมีดเนี่ยจี้ชิงเงินจำนวน 17,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุเนี่ยเขาไปถามนางสาวฉัตรปวีเลิศวงพานิชนะครับอายุ31ปีเขาเป็นเจ้าของร้านนำภาพกล้องวงจรปิดเข้ามาแจ้งความที่สภ.อุทัยโดยหลังจากรับเรื่องเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งพบว่าหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์สีขาวหลบหนีไปเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งติดตามตรวจสอบเส้นทางภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับหลังจากใช้เวลาสืบเบาะแสคนร้ายจากกล้องวงจรปิดแค่ประมาณ4ชั่วโมงหลังก่อเหตุเท่านั้นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเขาก็ทราบนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีไปที่ห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลคานหามก็นำกำลังเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าไปพบกับรถจักรยานยนต์คนร้ายนะครับจอดอยู่ที่ลานจอดรถของหอพักส่วนคนร้ายเนี่ยพอปล้นชิงทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปกบดานอยู่บนห้องพักชั้น3นี่แหละฮะนายคนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เข้าแสดงตัวพบว่าชื่อนายสิริพงษ์แก้วศรีใสอายุ22ปีชาวนครสวรรค์อยู่ภายในห้องพักก่อนที่นายสิริพงษ์เนี่ยจะมีการรับสารภาพนะครับบอกว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจค้นภายในห้องพบกับเสื้อผ้าที่สวมใส่ในขณะก่อเหตุพร้อมกับเงินสดจำนวน 14,000 บาทก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับผู้ต้องหาเนี่ยเขาเล่าบอกว่าสาเหตุของการจี้ชิงเงินในครั้งนี้เนี่ยเพราะว่านำเงินภรรยาไปเล่นการพนันจนเสียไปหมดตัวเลยเขาบอกว่านับหมื่นบาทกลัวภรรยาจะรู้และก็เสียใจตัดสินใจก่อเหตุชิงทรัพย์นะครับโดยยืมรถของเพื่อนข้างห้องไปหลังจากก่อเหตุเนี่ยได้นำรถมาคืนเพื่อนก่อนที่จะนำเงินไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ภรรยาก็คือเอาไปคืนนั่นแหละฮะคุณผู้ชมจำนวน 14,000 บาทก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจับกุมได้ภายในห้องพักนะครับเตือนกันหน่อยนะใครที่จะคิดสั้นแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าตำรวจเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเก่งจริงๆตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือก็สามารถจับกุมได้แล้วไม่กี่ชั่วโมงครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ